ฟูดแพคแผ่นสมุนไพรปะฝ่าเท้าขจัดสารพิษในร่างกายในปัจจุบันเราได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากการหายใจจากการสัมผัสหรือแม้แต่การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเราจึงต้องคอยระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเพื่อให้ห่างไกลจากสารพิษวันนี้กู๊ดไอเดียทีวีมีวิธีดูแลสุขภาพของท่านด้วยวิธีง่ายๆแบบธรรมชาติบำบัดแผ่นสมุนไพรปะฝ่าเท้าขจัดสารพิษในร่างกายกึดคนขึ้นโดยทางการแพทย์ญี่ปุ่นที่อาศัยทฤษฎีของพลังงานธรรมชาติที่ลี้ลับของต้นไม้โดยใช้เวลาศึกษาวิจัยยาวนานถึง26ปีกว่าจะประสบความสำเร็จจนได้สกัดสารจากต้นไม้วูดเวเนก้าและสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีก8ชนิดผ่านกรรมวิธีเฉพาะด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงบรรจุลงหีบห่อเพื่อนำมาใช้กับร่างกายมนุษย์โดยวิธีบำบัดนี้ได้ผลอย่างมหัศจรรย์ในการขับของเสียหรือดูดสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากใต้ฝ่าเท้าของมนุษย์มีจุดสะท้อนระบบประสาทอวัยวะภายในร่างกายกว่า60จุดเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททุกส่วนของร่างกายมนุษย์แผ่นสมุนไพรจึงสามารถที่จะกระตุ้นจุดต่างๆใต้ฝ่าเท้าของมนุษย์ทำหน้าที่โดยการนำสารพิษที่อยู่ไหลวนเวียนในอวัยวะออกจากร่างกายค่อยๆบรรเทาอาการของโรคให้ดีขึ้นเรื่อยๆจะดูแลสุขภาพป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเกิดการสะสมสารตกค้างและยังช่วยกระตุ้นเซลล์ของร่างกายเสริมสร้างภูมิต้านทานดีขึ้นกล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้การนอนหลับดีขึ้นสมองทำงานได้ดีและทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าวิธีใช้ติดแผ่นปิดฝ่าเท้าไว้ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างทิ้งประมาณ 8-12 ชั่วโมงพิษที่หมุนเวียนและสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆไหลผ่านบริเวณฝ่าเท้าและจะถูกขับออกมาโดยมีลักษณะคล้ายดินโคลนเป็นมันหรือน้ำเหลวๆนั่นหมายถึงสารพิษในร่างกายค่อยๆถูกกระจัดออกมาหากใจยังต่อเนื่องสีจะจางลงซึ่งแสดงถึงสารพิษในร่างกายลดลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนฟูดแพทแผ่นสมุนไพรแปะฝ่าเท้าขจัดสารพิษในร่างกายกล่องนี้ราคากล่องละ45ดอลลาร์โปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องในราคาเพียง128ดอลลาร์เท่าอันหากสนใจโทรหาเฮาฟรีที่เบอร์1888 988 8933นะเจ้า